สำหรับโมเดลนี้จริงๆออกมาตั้งแต่ปี2021แล้วนะครับแต่วันนี้เขามีการปรับปรุงใหม่แต่ปรับปรุงเล็กน้อยเท่านั้นในการสั่งการระบบต่างๆมันเข้าไปเล่นยากครับท่านผู้ชมครับเมนูลับเนี่ยไม่มีต้องไปลื้อที่มันอยู่ในระบบปฏิบัติการของเขาอะนะในหน้าจอกลางเท่านั้นแล้วมันไม่ได้ลื้อง่ายๆครับบางครั้งมันต้องเข้าไป2หน้าต่าง3หน้าต่างกว่าจะไปเจอตัวควบคุมเหล่านั้นนะครับในเมืองเนี่ยตัวไฮบริดจะเข้าไปมีบทบาทในกรณีที่ใช้ความเร็วต่ำๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ระยะทางมากมายเหมือนปลั๊กอินไฮบริดนะครับอาจจะอยู่ในเลนส์อยู่ประมาณ3กิโลเมตรถึง5กิโลเมตรเท่านั้นเรื่องหลังการขายท่านผู้ชมเชื่อไหมในกรณีถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือรถต้องเข้าศูนย์นะเขาจะมีเรื่องค่าแท็กซี่ให้ด้วยนะครับถ้าไปเกมมีอุบัติเหตุต่างจังหวัดค่าที่พักทางเกตวอลหรือฮาวาวเขาก็มีให้ต่างหากสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับออโตมอเตอร์ไทยแลนด์อีกครั้งครับแล้ววันนี้ครับผมมีเรื่องราวของฮาวาว H6 มาฝากจริงๆแล้วฮาวาว H6 ตัวนี้ถือว่าเป็นการสัมผัสครั้งแรกของผมนะสำหรับตัวไฮบริดนะครับก่อนหน้านี้เคยสัมผัสในตัวปลั๊กอินมาละแต่วันนี้เราลองเอาตัวไฮบริดมาลองดูว่าสมรรถนะของไฮบริดนั้นจะน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนนะครับตัวนี้ราคาจำหน่ายเขาตั้งไว้ค่อนข้างต่ำครับ 1,349,000 บาทเท่านั้นซึ่งถ้าไปเทียบแล้วนะกับตัวเขาเองซึ่งเป็นในรูปแบบของ PHEV เนี่ยราคาทะลุไปประมาณ 1,600,000 สำหรับตัว Hybrid นั้นนะครับถ้าจะเทียบคู่แข่งกันตรงๆเลยนะไปวัดกับนี่เลย Honda CR-V ครับเป็นส่วนตัวของ PHEV เหมือนกันซึ่ง Honda CR-V นั้นนะสตาร์ทเนี่ย 1,400,000 กว่าเข้าไปแล้วครับตัวนี้จะถูกกว่าประมาณ100,000คุณผู้ชมครับมันเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงก่อนเลยนะสำหรับโมเดลนี้จริงๆออกมาตั้งแต่ปี2021แล้วนะครับแต่วันนี้เขามีการปรับปรุงใหม่แต่ปรับปรุงเล็กน้อยเท่านั้นด้านหน้าเขาเรียกว่าเป็นกระจังหน้าใหม่นะครับคล้ายๆกับของ Jolion แล้วก็คล้ายๆกับของตัวของ PHEV ที่เอามาปรับปรุงส่วนตัวล้อแม็กกายภาพอื่นๆภายรอบรถเนี่ยเหมือนเดิมหมดและที่เติมมาอีกหนึ่งอย่างสำหรับภายนอกรถนะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์สำหรับใช้งานเหมือนกันนั่นก็คือในเรื่องของแฮนด์ฟรีหรือผมเรียกง่ายๆว่าคลิกเซ็นเซอร์แล้วกันตัวของ H6 HEV เนี่ยติดตั้งมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้คือทางกายภาพนะที่มีการปรับปรุงหลังจากที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2021ภายในครับกับระบบอื่นๆฟีเจอร์มีอะไรบ้างสมรรถนะของขุมพลังไฮบริดจะเป็นเช่นไรตามไปดูกันต่อครับเอาละครับท่านผู้ชมครับก็เข้าสู่การเดินทางนะครับตัว H6 เองเนี่ยถือว่าเป็นรถที่มีมิติขนาดใหญ่นะที่ผมบอกตัวคู่แข่งตรงเซกเมนต์ก็ CR-V นะครับหรือถ้าในส่วนของค่ายเดียวกันก็อย่างตัว H6 ที่เป็น PHEV นะฮะความยาวของตัวรถเนี่ยทะลุ 4.6 เมตรนะประมาณ 4.6566 เมตรโดยประมาณนะครับมันส่งผลให้ภายในเนี่ยกว้างขวางแล้วก็การตกแต่งภายในนะวันนี้ผมดูว่ามันก็ถือเป็นการยกระดับเหมือนกันนะสำหรับรถจีนนะครับข้างในตกแต่งหรูหราเลยแล้วก็มันไม่ได้ต่างจากตัว PHEV ที่เราได้เคยสัมผัสมานะผมเคยนำเสนอไปแล้วเกี่ยวกับตัว H6 PHEV นะครับฟีเจอร์ที่มีมาเหมือนกันเลยมากมายหน้าจอเนี่ยประกอบไปด้วย3หน้าจอด้วยกันนะท่านผู้ชม Head Up Display 1แล้วนะเล็กๆอันนี้อธิบายเป็นรูปยากนะครับส่วนตัวของมาตรวัดนะครับก็เป็นขนาดใหญ่พอๆกับตัวจอทัชสกรีนตรงกลางนะครับ12นิ้วเหมือนกันเบลอเทอร์เลยกล้องมองภาพรอบคันมีมาให้แล้วก็ภาพเนี่ยสวยด้วยคมชัดด้วยนะครับตัวของ ADAS เกือบ30ระบบ30ฟีเจอร์ที่อยู่ในรถคันนี้นะ Adaptive Cruise Control Blind Spot ต่างๆมีมาให้ครบละรวมถึงมากกว่านั้นคือในเรื่องของระบบที่ช่วยเตือนนะครับในกรณีที่เราวิ่งผ่านรถใหญ่รถใหญ่จะมีลมดูดอยู่เนาะมันอาจจะทำให้ทิศทางในการบังคับควบคุมเนี่ยมีเส้นทางอาจจะไม่ตรงนักอาจจะต้องบังคับควบคุมยากระบบนี้ก็เข้ามาช่วยนะครับที่ถือว่ามีมากกว่า
ในส่วนของคู่แข่งต้องบอกรถจีนเนี่ยเขาไม่ค่อยหวงของนะฟีเจอร์ต่างๆอัดแน่นมาให้เต็มรถอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกกับ ADAS อย่างเดียวก็เกือบ30ฟีเจอร์เข้าไปแล้วนะครับยังไม่รวมกับระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคืออย่างตัววันนี้สมาร์ทโฟนเนี่ยคุณจะสามารถเชื่อมต่อกับตัวรถได้ไม่ต้องใช้สายละเชื่อมกลางอากาศเป็นแบบ Wi-Fi ได้เลยครับทั้งตัวของ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับกล้องมองภาพที่ผมบอกว่าความคมชัดเนี่ยชัดมากแล้วก็ระบบเตือนอย่างเมื่อกี้ที่ได้ยินนะฮะระบบเตือนพวกนี้จะเตือนมาในรูปแบบของเสียงพร้อมกับควบคุมให้ถ้าเกิดว่ามันเกินขอบเขตที่ผู้ขับขี่หลังจากเตือนไปแล้วผู้ขับขี่ไม่ทำตามนะมันก็ดึงกลับมาเข้ามาอยู่ในกลางช่องทางให้เหมือนเดิมอันนี้เป็นระบบที่เกี่ยวเนื่องกันทั้ง Adaptive Cruise Control ทั้ง Blind Spot Lane Keep Lane Departure เขาเข้ามารวมกันหมดแต่ณวันนี้มันยังไม่ได้เป็นอัตโนมัตินะครับอย่าไปไว้ใจระบบมากนักเชื่อมั่นในตนเองด้วยสำหรับผมเองผมไม่ค่อยจะเปิดระบบพวกนี้ในกรณีที่ทดสอบนะแต่มีไว้ดีกว่าไม่มีนะครับเพราะอุบัติเหตุเนี่ยจากหนักมันอาจจะกลายเป็นเบาได้นะครับระบบตรงนี้ผมตินิดนึงในการสั่งการระบบต่างๆที่ผมบอกนะทั้ง ADAS ทั้ง29ระบบ30ระบบนะมันเข้าไปเล่นยากท่านผู้ชมครับเมนูรัดเนี่ยไม่มีต้องไปลื้อที่มันอยู่ในระบบปฏิบัติการของเขาอะนะในหน้าจอกลางเท่านั้นแล้วมันไม่ได้ลื้อง่ายๆครับบางครั้งมันต้องเข้าไป2หน้าต่าง3หน้าต่างกว่าจะไปเจ อตัวควบคุมเหล่านั้นนะครับก็แต่มันก็ดีอย่างที่ว่ามันเลือกปิดได้คุณไม่ต้องการระบบไหนไม่ต้องการใช้งานก็ปิดมันซะแต่เปิดไว้ก็ดีนะฮะช่วยไว้ในเรื่องอุบัติเหตุที่ผมบอกตัวคุมพลังของตัว H6HEV เนี่ยจะตกเป็นรองของตัวปลั๊กอินพอสมควรเลยแหละแรงม้าอยู่ที่243แรงม้าแต่แรงบิดเขาสูงนะ530นิวตันเมตรเกียร์ผมอธิบายง่ายๆเป็นเกียร์เดียวนะครับเป็นออโตเมติกนะครับแต่ว่าระบบเกี่ยวเนื่องมาเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วที่เราสัมผัสมานะอย่างที่ผมบอกปลายทางวันนี้เขาใหญ่นะครับเราผ่านการจราจรหลากหลายรูปแบบในเมืองการจราจรพลุกพล่านนะครับพอออกมานอกเมืองก็ชิวๆนะถนนโล่งๆก็ใช้ความเร็วได้ในเมืองเนี่ยตัวไฮบริดจะเข้าไปมีบทบาทในกรณีที่ใช้ความเร็วต่ำๆนะครับเครื่องยนต์จะไม่ถูกใช้งานถ้าในกรณีที่คุณมีพลังงานอยู่ในแบตเตอรี่สะสมไว้อยู่นะระบบไฮบริดตัวนี้จะเข้ามาทำงานแทนเครื่องยนต์แต่ก็ไม่ได้ระยะทางมากมายเหมือนปลั๊กอินไฮบริดนะครับอาจจะอยู่ในเลนอยู่ประมาณ3กิโลเมตรถึง5กิโลเมตรเท่านั้นระบบที่ช่วยในการชาร์จกำลังกลับไปที่แบตไม่ว่าคู่แข่งจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่เป็นเคิร์ดโหมดหรือจะเป็นตัว One Paddle ก็เถอะนะครับในฮาวาวก็มีเช่นเดียวกันนะก็คือเขาก็จะมาหน่วงในเรื่องของแรงเฉื่อยแล้วก็สะสมกลับไปเป็นพลังงานส่งต่อไปแบตเตอรี่นะครับตรงนี้ก็จะ เขาเรียกว่ารีชาร์จอยู่เรื่อยโดยที่เราไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้ว่าการทำงานเป็นไงแต่ถ้าเกิดว่าอยากรู้การทำงานจริงๆก็สามารถเลือกฟังก์ชันพวกนี้มาแสดงไว้ที่หน้าจอได้เขาจะมีตัวการทำงานของระบบพวกนี้แสดงไว้อยู่นะครับการที่สัมผัสมาในวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าการเก็บเสียงของโดยสารการประกอบเนี่ยฮาวาวทำมาใช้ได้นะครับถือว่าโอเคเลยค่อนข้างจะเงียบความเร็วไม่ถึง120กิโลเมตรซึ่งเป็นความเร็วในเมืองเนี่ยนะใช้งานในเมืองเงียบมากๆห้องโดยสารนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ความเร็วคุณสูงขึ้นสักประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นต้นไปเสียงลมก็เริ่มเข้ามาซึ่งถือว่าเป็นปกติสำหรับรถอยู่แล้วนะครับรถทุกวันนี้ถ้าเราไปสัมผัสไปเทสรถเนี่ยนะครับความเร็ว100ถึง120จะเริ่มมีเสียงลมเข้ามาของฮาวาวก็มีครับแต่เริ่มที่120เพราะฉะนั้นงานประกอบของเขาถือว่าใช้ได้นะวันนี้ Great Wall Motor เอาตัวนี้เข้ามาจำหน่ายเนี่ยคือผมว่างานประกอบของจีนนะวันนี้พัฒนามาดีมากๆนะครับตัวของความกว้างขวางอย่างที่ผมบอกตัวรถมันยาวใช่ไหมครับความกว้างก็ถือว่ากว้างสุดในเซกเมนต์นะที่เทียบกับคู่แข่งเขานะครับแต่ก็กว้างอยู่ในหลักเซนเท่านั้นซึ่งหลักเซนนี้ที่ว่าเนี่ยมันก็ส่งผลมาห้องโดยสารเนี่ยกว้างขึ้นนะครับเบาะเป็น2ที่นั่งนะไม่ได้เป็น3ที่นั่งซึ่งในกรณีของแบตเตอรี่เขาจะเก็บไว้ข้างหลังก็คือที่อยู่ของยางอะไหล่นั่นแหละแต่เกิดว่าเป็นปลั๊กอินไฮบริดแบตเตอรี่จะอยู่ด้านล่างนะครับตรงพื้นของห้องโดยสารตำแหน่งการวางแบตเตอรี่จะอยู่ต่างกันในเรื่องของการตอบสนองก็เช่นเดียวกันนะครับตัว
ครื่องยนต์ตัวนี้นะ 1.5 ลิตร243แรงม้าที่ผมบอกนะครับถือว่าตอบสนองได้ดีนะบล็อกเล็กรีดแรงม้าสูงด้วยเทอร์โบแรงบิดก็สูงตามครับขับสนุกใช้ได้เลยแล้วก็ช่วงล่างเป็นอิสระนะครับข้างหน้าแม็กพอสันข้างหลังเป็นดับเบิลวิชโบนใช้งานจริงๆฟีลลิ่งออกกระเดียดไปทางรถเก๋งซะด้วยซ้ำนะครับไม่ถึงกระนุ่มมากคอนโทรลได้ดีควบคุมได้ดีพวงมาลัยค่อนข้างจะแม่นยำแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเขาสามารถปรับน้ำหนักได้ด้วยนะปรับน้ำหนักของพวงมาลัยในการบังคับควบคุมนะฮะก็ถือว่ามีหลายฟีเจอร์ที่น่าสนใจที่ในอนาคตเนี่ยถือว่าเป็นฟีเจอร์หลักของการใช้รถแน่นอนแต่ในวันนี้ผมติอย่างเดียวก็คือในเรื่องการใช้งานที่มันค่อนข้างจะยุ่งยากนิดหนึ่งกว่าจะเข้าไปรื้อเจอในฟีเจอร์ต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆมาหมดช่วงล่างเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีนะยึดเกาะถนนได้ดีไม่แน่นจนกระด้างนะครับแล้วก็ไม่นุ่มจนย้วยนะเซตอัพมาดีระบบช่วงล่างโอเคสอบผ่านตรงนี้ท่านผู้ชมครับระยะทางเหลืออีกประมาณนึงในส่วนของรายละเอียดอื่นๆเนี่ยผมแจ้งไปละนะครับตรงนี้จะเป็นเรื่องราวของการทดสอบถือว่าเป็นครั้งแรกกับตัว H6 HEV นะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างที่ผมบอกก็เคยสัมผัสกับ Plug-in มาแล้ววันเนี้ยเราไปลองสัมผัสกับตัว Hybrid ดูแล้วเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าปลายทางเท่าไหร่เรื่องอื่นๆสอบผ่านหมดนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันอีกทีปลายทางครับว่าอัตราสิ้นเปลืองวันนี้ใช้ไปเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมครับก็มาถึงปลายทางที่เขาใหญ่ครับการทดสอบสมรรถนะของ Haval H6 HEV ในวันนี้นะครับก็ราบรื่นสิ่งที่ปรับใหม่นะเล็กน้อยรูปลักษณ์ภายนอกก็จะเป็นในเรื่องของกระจังกันชนหน้าแฮนด์ฟรีด้านท้ายนะครับส่วนข้างในจะเป็นการเติมเต็มในส่วนของฟีเจอร์ที่ขาดหายไปนะฟีเจอร์ของเขาเนี่ยมาเยอะมากเอาแค่เทคโนโลยี ADAS อย่างเดียวก็เกือบ30ระบบเข้าไปแล้วครับและที่มากกว่าในส่วนของเทคโนโลยีนี้ครับสิ่งที่ผมชอบนะเป็นเรื่องของไอ้ตัวระบบไม่ให้ดูดไม่ให้รถใหญ่ดูดเข้าไปในกรณีที่เราวิ่งผ่านรถใหญ่นะครับเป็นระบบที่แบบว่าเติมเต็มเข้ามาแล้วก็หลายค่ายหลายผู้ผลิตมองข้ามเหตุผลนี้ไปแต่ Haval ไม่ได้มองข้ามนะครับเอาตรงเนี้ยมาเติมเต็มเข้าไปให้สมรรถนะของเครื่องยนต์ดีอยู่แล้วตัว SUV เนี่ยจริงๆถ้าบอกว่าใช้งานในเมืองเป็นส่วนใหญ่จะดีกว่าครับเพราะว่าตัวของระบบไฮบริดนั้นนะครับถ้าคุณวิ่งระยะทางไกลๆหรือความเร็วสูงๆเขาไม่ได้มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเลยครับตัดระบบนี้ออกไปเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณวิ่งช้านะแล้วก็กำลังแบตเตอรี่มีนะสามารถใช้ในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนได้เพียงอย่างเดียวแต่ระยะทางอาจจะสั้นหน่อยครับประมาณสัก3กิโลเมตรเหมือนระบบไฮบริดทั่วๆไปเรื่องของคอนโทรลนะครับช่วงล่างดีชอบครับข้างหน้าเป็นแมคโครสันครับข้างหลังเป็นดับเบิลวิชโบนฟีลลิ่งคล้ายรถเก๋งแต่แน่นกว่าการควบคุมรถทำได้ดีนะครับ0ถึง100คันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะจี๊ดจ๊าดเพราะว่ากำลังสูงสุดที่เขาปั่นมาได้ถึง243แรงม้าพร้อมกับแรงบิดสูงเลยฮะ530นิวตันเมตร0ถึง100เนี่ย8วิเศษครับส่วนอัตราสิ้นเปลืองนะครับตามอีโก้สติ๊กเกอร์อยู่ที่19กิโลเมตรต่อลิตรสิ่งที่อยากให้ปรับปรุงนั้นจริงๆคอมเมนต์เนี่ยมาตั้งแต่ส่วนของ Plug-in Hybrid และตัว H6 เขานะครับในการที่เราจะไปเซตอัพโปรแกรมเซตอัพฟีเจอร์อื่นๆต่างๆที่มีมากมายเนี่ยมันเข้าไปยากท่านผู้ชมกว่าจะเข้าไปเจอนะครับต้องผ่านไปหลายหน้าต่างเลยทีเดียวจริงๆถ้ามีเมนูรัดเนี่ยจะทำงานง่ายกว่านี้และอีกหนึ่งอย่างในส่วนของขับเร็วๆครับความเร็วเกินสัก120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปหรือรอบเครื่องสูงๆเนี่ยนะแอร์เขาตัดการทำงานแบบยุโรปครับทีเนี้ยกลิ่นข้างนอกมันจะเข้ามาอยู่ในรถด้วยซึ่งต้องมานั่งเซตอัพใหม่ทุกครั้งนะครับตรงนี้น่าปรับนิดนึงถามว่าสิ่งที่เป็นต่อคู่แข่งราคาเนี่ยนะครับต่ำที่สุดในเซกเมนต์นี้แล้วเพราะว่า 1,349,000 บาทที่เป็นราคาของตัวรถนะของที่ให้มามากมายเลยมากที่สุดในคลาสก็ว่าได้ถ้าไปเทียบคู่แข่งนะที่เป็นระบบไฮบริดเหมือนกันสตาร์ทก็เกือบ 1.5 ล้านครับไปแล้วครับถูกกว่าแสนกว่าบาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องลองครับไปลองสัมผัสลองทดลองขับดูว่าฟีลลิ่งชอบไหมฟีเจอร์ล้นคันอยู่แล้วอันเนี้ยแจ๋วแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจครับเรื่องหลังการขายท่านผู้ชมเชื่อไหมในกรณีถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือรถต้องเข้าศูนย์นะเขาจะมีเรื่องค่าแท็กซี่ให้ด้วยนะครับถ้าไปเกมมีอุบัติเหตุต่างจังหวัดค่าที่พักทางเกตวอลหรือฮาวาลเขาก็มีให้ต่างหากแล้วก็ในเรื่องของโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเนี่ยอัดมาให้เพียบเลยนะฮะตรงนี้
ที่ถือว่าเป็นต่อนะครับในเรื่องราคาส่วนเรื่องอื่นก็ต้องไปลองขับลองสัมผัสดูว่า Haval H6 HEV คันนี้กับสไตล์การใช้รถของคุณเนี่ยตรงทางกันไหมนะครับราคาแน่นอนถูกภายใน OR รูปลักษณ์ดูดีครับอันนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์ส่วนเรื่องติก็ผมก็กล่าวไปแล้วนะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของ Haval H6 HEV ที่เราได้สัมผัสมาในครั้งนี้ครับกรุงเทพเขาใหญ่ช่วงล่างดีสมรรถนะเครื่องยนต์แจ๋วฟีเจอร์มากมายเลยแต่ใช้งานยากไปนิดครับผม